ัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มาประเทศนี้พี่รู้สึกว้าวยังไงกับกัมพูชาคะก็คือส่วนตัวนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่พี่มากัมพูชาพี่เคยมาแล้วครั้งหนึ่งแต่นานมากประมาณสัก10กว่าปีได้พี่คิดว่าณวันนั้นอย่างที่บอกค่ะกับวันนี้คนละเรื่องเลยพี่ต้องบอกว่าคำว่าว้าวมันเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าสิ่งที่เห็นมันเปลี่ยนแปลงไปมากมันไม่ได้มีความเจริญอยู่แค่จุดเดียวแล้วความเจริญที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เหมือนจาก1เป็น2มันเหมือนแบบจาก1เป็น50 100นึงเงี้ยในบางจุดแบบไม่ว่าจะจุดที่รับท่องเที่ยวหรือว่าระหว่างทางเฟสิลิตี้ของไฟฟ้าน้ำประปาเปลี่ยนไปมากเลยค่ะสำหรับกัมพูชาต้องบอกว่าว้าวทุกสิ่งเลยที่เห็นแล้วก็ไม่ใช่แค่กระจุกอยู่ในเมืองนะทุกที่เลยเขาเปลี่ยนไปเยอะจากเมื่ออดีตที่เราคิดว่าสภาพแวดล้อมน่าจะแบบเจริญหรือพัฒนาไม่เท่านี้แต่พอปรากฏว่าพอเรามาจริงๆอ่ะทุกอย่างมันคล้ายประเทศไทยมากๆไม่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยทุกคนจะคิดถึงเรื่องถนนใช่ถนนนะเขามีการเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าแบบเป็นผิวแบบถนนบางๆแล้วก็เป็นหลุมมีอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเขาเปลี่ยนแล้วเป็นแบบ3เลน6เลนแล้วก็มีแบบเป็นสะพานข้ามแยกมีระบบการจัดการที่ดีค่ะแล้วรู้สึกว่าการวางผังเมืองเขาก็มีการวางผังเมืองที่ดีแล้วก็มีสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวแล้วก็มีโซนที่เป็นโซนเมืองอันนี้อาจจะมีอะไรมากกว่าเมืองไทยตรงที่เขามีโซนคาสิโนอยู่ใจกลางเมืองด้วยซึ่งประเทศไทยอ่ะไม่มีอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างอาจจะแบบช่วยดึงดูดในส่วนของนักท่องเที่ยวอ่ะเข้ามาในส่วนของพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจของกัมพูชาได้มากยิ่งขึ้นค่ะก็กัมพูชานะครับก็เปลี่ยนความคิดมุมมองของเราไปนะจากที่เราคิดว่าเป็นประเทศที่ต้องมีฝุ่นแดงๆนะมีเรื่องของปัญหาภายในประเทศนะก็มาวันนี้ก็ขอบคุณทาง KP ด้วยนะครับก็ได้เห็นมุมมองประเทศที่เปลี่ยนไปนะเป็นประเทศที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วการได้มากับ KP คือโอกาสทางธุรกิจของการได้มาเห็นช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาของประเทศหนึ่งคือวันนี้เราต้องบอกว่าถ้าเราอะมาไม่ถูกเวลาเราก็จะเสียโอกาสวันนี้เราถือว่าเราโชคดีหน่อยที่มาเห็นประเทศที่กำลังพัฒนามากๆด้วยตาเราเองแล้วก็มีคนที่มีประสบการณ์ในประเทศอย่างท่านประธานแล้วก็บริษัท KP เนี่ยพามาชี้จุดเลยว่าตรงไหนมันจะเกิดความเจริญเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วชี้ให้เราเห็นช่องที่เราสามารถเดินตามได้อย่างถูกทิศทางถูกเป้าหมายพี่ก็เชื่อว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็บิสเนสค่ะก็มาวันนี้ก็ขอบคุณทาง KP ด้วยนะครับก็ได้เห็นมุมมองประเทศที่เปลี่ยนไปนะเป็นประเทศที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับการลงทุนเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นมุมมองเรื่องของบ้านเมืองผู้คนหลังจากนี้พี่อยากฝากอะไรกับนักลงทุนที่อยากมาลงทุนประเทศนี้บ้างคะคือสุดท้ายเราต้องมาด้วยตาตัวเองปากสิบคนว่าไม่เท่าตาเห็นเพราะว่าจะรู้เลยว่ามันไม่เหมือนที่เขาว่ากันไม่เหมือนที่เราเคยเห็นดีกว่าบอกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เคยเห็นแต่วันนี้ที่เห็นมันไม่ใช่ภาพเดิมต้องบอกว่าต้องมาดูด้วยตาตัวเองค่ะแล้วจะรู้พัฒนาไปเยอะนะใช่อยากแบบมาลงทุนอะไรมากที่สุดคะแน่นอนครับก็แนะนำเลยนะสำหรับคนที่ต้องการลงทุนเราในฐานะที่เป็นคนไทยเนี่ยเราก็เลือกลงทุนกับ KP เนื่องจากเป็น developer คนไทยนะเราก็มั่นใจสำหรับท่านประธานนะในการเลือกลงทุนแล้วเราก็สามารถต่อยอดไปสู่ธุรกิจอื่นๆได้ถ้าต้องการนะพี่รู้สึกประทับใจยังไงคะกับทริปนี้ที่เราจัดขึ้น KP เราจัดขึ้นก็อย่างที่บอกนะคะประทับใจเรื่องของสถานที่ก่อนกัมพูชาเปลี่ยนแปลงไปเยอะทั้งอาคารใหญ่ถนนแล้วก็ผู้คนที่เข้ามาอย่างเงี้ยหลากหลายทั้งชาวเกาหลีญี่ปุ่นคืออินเตอร์เนชั่นแนลมากๆอันนั้นก็คือสถานที่ส่วนบรรยากาศก็คืออย่างที่บอกค่ะเราอาจจะมีภาพลบเรื่องความไม่ปลอดภัยหรือว่าเขาเรียกอะไรล่ะความทุรกันดารดีกว่าเนาะความไม่สะดวกสบายแต่วันนี้เราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยตั้งแต่เริ่มทริปจนถึงตอนปัจจุบันมีแต่ความสะดวกสบายไม่ต่างอะไรกับอยู่บ้านเรานะอาหารการกิน
ร้านอาหารคาเฟ่มีทุกอย่างแล้วก็ค่อนข้างสวยงามด้วยส่วนสิ่งที่เพิ่มเติมมามากกว่าการท่องเที่ยวก็คือบิสเนสมันเหมือนเป็นการท่องเที่ยวผสมบิสเนสได้เห็นโอกาสในวันนี้พอเราเห็นว่ากัมพูชาเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้การได้มากับ KP คือโอกาสทางธุรกิจเรื่องคนที่เราสัมผัสได้ก็คือทีมงานของ KP เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ก็คือมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีมิตรไมตรีมีแบบว่าเอื้ออาทรรู้สึกว่าเหมือนมาถึงแล้วรู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานอันนี้เป็นความประทับใจแรกที่รู้สึกแต่ส่วนเรื่องทีมงานที่ขยายออกไปที่เป็นทีมงานของ KP ที่เป็นกัมพูชาก็รู้สึกว่าเขามีความพยายามที่จะสื่อสารกับเราพยายามจะเทคแคร์เราว่าแบบเราต้องการอะไรยังขาดอะไรเขาดูแลดีพอหรือยังก็รู้สึกประทับใจรู้สึกว่ามันมีความเป็นเหมือนเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันจริงๆอะค่ะ